สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับนวาได้รับเกียรตินะฮะจากแขกกิตติศักดิ์นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam ET News ของเรานะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่ทั้ง3กันเลยสวัสดีฮะสวัสดีอาก่อนอื่นอยากให้ท่านนายกเนี่ยอวยพรฮาวาร์ดก่อนอ๋อค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สาวนะคะครับแล้ววันนี้นี่ท่านจัดงานได้แบบโอ้เหมือนเป็นงานแรกๆที่เราเพิ่งออกจากโควิดอ่ะค่ะค่ะก็เลยแต่ละท่านก็มาเจอเพื่อนๆก็มีความยินดีแล้วก็ขออวยพรให้ฮาวเนี่ยอยู่คู่ป้าเมืองไทยไปตลอดเลยนะได้ได้ครับเดี๋ยวก็มากับพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะพี่อวยพรค่ะก็ขอให้หนังสือฮาวนะขายดีค่ะได้ครับพูดถึงโปรเจกต์ที่จะมาเกิดขึ้นใบนี้อยากให้กล่าวเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะพอดีว่าเป็นนายกสโมสรซันต้ากรุงเทพ9นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงรณรงค์16วันแห่งการยุติการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็กแล้วเราก็จะเลยทางสโมสรก็จัดงานวันที่3ธันวาคมนะคะที่โรงแรมสยามโรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัลค่ะก็ในงานก็จะมีคุณปวีณาหงสกุลนะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลท่านจะมาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านช่วยเหลือสังคมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่แล้วก็เด็กที่ถูกกระทำมาตลอดนะคะแล้วก็อีกเซกชันหนึ่งก็คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะกับท่านอัยการโกศลวัฒน์แล้วก็ท่านดร.สร้อยเพชรเปรสานนท์ซึ่งท่านเป็น AD ของสโมสรซันต้าสโมสรซันต้าไทยแหละสมาคมซันต้าประเทศไทยค่ะอยากให้กล่าวถึงซันต้าในการช่วยเหลือสังคมในไทยครั้งหนึ่งค่ะก็สโมสรซันต้าทุกสโมสรนะคะก็จะมีนโยบายก็คือช่วยเหลือแล้วก็ยุติการกระทำรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็กอะค่ะค่ะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงรณรงค์นะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้มีจิตใจเป็นกุศลทั้งหลายนะคะอาจจะเราเห็นการกระทำยังไงที่มีต่อผู้หญิงแล้วเราก็ต้องช่วยกันแล้วถ้าทางด้านที่คือปฏิบัติไม่ได้ก็สามารถช่วยเหลือทางด้านบริจาคอะไรอย่างนี้นะคะได้ครับกับทุกสโมสรเลยค่ะได้ครับของซันต้าเพราะเรามี18สโมสรนะคะ18คลับก็จะมีงานแถลงข่าววันที่3นี้เป็นจัดงานเลยค่ะจัดงานเลยค่ะวันที่3นะคะบ่ายโมงนะคะถึง5โมงค่ะถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณพี่ทักษะมากเลยครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับฝากงานซันต้าไปด้วยครับ